ดหนุมานซีซัสอันนี้คือเราไปหาอะไรกันคะหาปูแล้วก็ต้องจับเขาจังหวะเดียวด้วยเฮ้ยเฮ้ยตัวมันเริ่มเลยตัวมันเริ่มเลยดึกแล้วจ้ะดึกแล้วจะออกไปไหนแอบพ่อออกเปิดไฟในที่มืดค่ะนี้น่ากลัวคงเหมือนผีน่าดูตอนนี้เป็นเวลาจะ4 ทุ่มเราจะไปเดินเล่นริมทะเลกันเดินเล่นริมทะเลบอกมาว่าจะไปหาอะไรกินอย่าหน้าตามีพิรุธชื่อคลิปก็เห็นอยู่แล้วหาทำเนาะว่าเราจะทำคอนเทนต์คือการหาปูด้วยมือเปล่าปูที่นี่มันไม่ธรรมดาทำไมคะเพราะว่ามันคือปูแห้งเลยทะเลดังเลยตะกี้คลิปนี้เราจะไม่นับเป็นการพาเพื่อนๆไปหาร้านอาหารนะคะคลิปนี้เราจะนับเป็นการเดินทางเปิดประสบการณ์ตามหาประสบการณ์ใหม่นี่มีคนรอเราอยู่ขอเสียงตบมือให้กับทีมงานเกาะร้านสมายครับพี่ไข่กองสวัสดีค่ะพี่ไข่กองสวัสดีค่ะทำไมพี่ไม่ใส่เสื้อตัวเองอะคะเขาว่าพี่คือไข่กองอยู่แล้วมันเปิดเผยประทีปใบหน้าอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่พามาวันนี้แจกอาวุธอุปกรณ์การหาเหรอคะใช่ค่ะถุงมือเวลาเราไปกินร้านไก่ทอดอ่ะเขาก็ต้องแจกถุงมือเราไงนี่ไงถุงมืออันนี้ก็ถุงมือใส่ค่ะอันนี้คือเราไปหาอะไรกันคะหาปูปูอะไรคะปูหนุมานเฮ้ยหนุมานทองไม้มอนเมื่อก่อนไว้จอนตอนนี้ไว้เปียอะไรวะปูหนุมานไม่ใช่ปูม้าลักษณะเป็นยังไงอ่ะปูหนุมานก็เขาจะอยู่บนหินอยู่บนหินแล้วก็ใช่เขาจะเป็นปูที่แพ้ไฟเฮ้ยใช่แพ้ไฟแรงแล้วก็ต้องจับเขาจังหวะเดียวด้วยจับจังหวะเดียวห้ามหันไฟหนีไปทางอื่นด้วยถ้าหันก็จังหวะสามชาก็เทมชาสามชากลับมาห่วงเทมชาในไหนสามชากลับไปห่วงถ้าสามชาถูกใจเดียวจะกลับไปอะไรกับกันพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปเลยเดินทางไกลไหมคะไม่ไกลครับแค่นี้เอง10 กิโลแค่นี้ไปค่ะเพื่อนๆเราจะไปตามหาเฮ้ยมันเปียกนี่ว่ะมันก็เข้าไปข้างในโบสถ์เลยนี่ไงก็คือเอาไว้ข้างนอกเลยเปียกนี่ว่ะเปียกไปเลยเฮ้ยพี่เขาไปหาแล้ววะนั่นน่ะโอ้น้ำเข้าแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเย็นมากโอ้ยโอ้ยปูนี้ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเลยปูนี้เขาเรียกปูใบตาดำเขาชาวบ้านใช่ชาวบ้านเขาจะไม่ทานกันเพราะว่าทานไปแล้วเขาจะทำให้เราเกิดการเมาเนาะโอเคพี่ทานไม่ได้เราก็ปล่อยน้องค่ะปล่อยคืนสู่ทะเลค่ะปล่อยเลยค่ะบาย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 แล้วเขาต้องจะมีหนีบเราต่อนี่เราก็อยู่ตามโขดหินนะคะเมื่อก่อนนี่โมจิโกะทำคอนเทนต์พวกนี้บ่อยมากเลยนะแต่พอตั้งแต่ที่แบบว่าต้องใส่แมสแล้วมาทำอะไรพวกนี้รู้สึกว่าแบบมันหายใจลำบากมันหายใจลำบากเช่นตอนนี้เราถอดได้ไหมคะมันหายใจลำบากมากคือมันใช้พลังงานสูงนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงอะไรตัวนึงหินเหรอปูหินนี่ไงนี่ไงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูแต่เฮ้ยตัวอย่างเนี้ยอร่อยมากปูอะไรเนี่ยปูหินเนี่ยตัวเนี้ยตัวอย่างเนี้ยเนื้อจะอร่อยมากเดี๋ยวขอถือกระชังค่ะเพราะว่าหนูคงไม่ได้เป็นคนเก็บเลยวันเนี้ยเราจะพร้อมออกตามล่ากันแล้วมูจริงแล้วมูไม่พูดเล่นแล้วเดี๋ยวเข้ารอบนี้มูจะช่วยพี่ก่อนแล้วประสบการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของพวกนี้เฮ้ยนี่หนุ่มมาของแท้นี่โอ้ยทำไมลายโอ้มีลายปูหนุ่มมาเป็นลายเลยอยากเห็นตอนน้องวิ่งจังเป็นลายเก็บก่อนเดี๋ยวหายไม่ค่อยเห็นเขาขายกันเลยค่ะมันจับยากไงค่ะมันเป็นพื้นบ้านจริงๆใช่แพงเฮ้ยมานี่แล้วอ้าวอยู่นู่นพี่เก่งมากเลยตาไวมากเลยได้ไงวะโอ้แต่ไวมากจริงเราต้องดึงอย่างเงี้ย5 ตัว100 บาทใช่ตัวเล็กขนาดนี้นะใช่ใช่ใช่เพราะมันจับยากเรารวยแล้วกลับบ้านกันเฮ้ยนี่ไงอะไรหินใช่หินอ
ไหนใช่หรือเปล่าหนูน่าเคยเห็นใช่หรือเปล่าอ่ะใช่ใช่ใช่เฮ้ยเป็นปูไอ้เนี่ยที่ทานไม่ได้เมื่อกี้อ๋อเฮ้ยเจอปูแล้วเฮ้ยล้วงเข้าไปแล้วเขาไม่มีหรอเราใช้มือที่เราถนัดที่สุดเอาฟ้าเข้าไปนั่งฟ้าเข้าไปฟ้าเข้าไปเลยลุยกำลังใจลุยนั่นแหละนั่นแหละจับเลยจับเลยจับเลยจับขวดนะจับขวดไปที่ไปเลยพี่ไปเลยกลัวอุ้ยได้แป๊บเดียวได้เยอะเลยนะพี่ของจับไหนดูดิเยอะมากโอ้ยวันนี้ได้แล้ว300ป่ะพี่ปูพี่โมไหนพี่โมเอาดิพี่จับเลยเร็วพี่โมเฮ้ยเราจะปล่อยทำไมตัวเฮ้ยโอ้ยตัวมันเริ่มเลยตัวมันเริ่มเลยจับดิวะจับเลยมือจับเลยข้างมือจับมือจับมือสองข้างนี่กดแล้วจับเลยพี่โมจะได้รับไปกินข้าวกันเห็นไหมเดี๋ยวเราไปทำอาหารปรุงกินกันเลยไหนพี่มีเมนูแนะนำขอหนึ่งบทเพลงก่อนไปได้ไหมคะสองสามก็วันนี้เราจะไปกินยำปูและถังโย่เสร็จเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวจะมีปูดองไปที่ทำมาให้เหรอคะใช่โอ้ยขอบคุณค่ะหนูมันดองอุ้ยแบ่งให้พี่จานนึงดีกว่าไม่เป็นไรเลยทานมาแล้วทานเลยครับทานเลยเขาบอกว่าทานเลยอ่ะช่วยแพนเป็นหลังกล้องดีข้างหลังยืนอยู่ยืนยำมะนาวปูสดหนุมานซีซัสฉันตื่นเต้นกับยำมะนาวปูสดมากโอ้ยอันนี้โอ้โหชิมนะคะเป็นไงเสียงยังกรอบเปลือกบางๆมันกินได้เลยกินคือกัดเราไม่ต้องดูดอ่ะคือกัดและเคี้ยวได้เลยอ่ะกัดหินปูลมอ่ะปูหินไปปูหินปูหินนี่คือตัวใหญ่มากไหนดูซิปูหินมันดูหวานเลยป่ะสองขั้นหวานมันสดมากอ่ะมันอิ่มความสุขจนมันไหลออกมาตะแคงไม่ได้เลยตะแคงไม่ได้เลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะนี่กระดองนะคะมีไข่ด้วยแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปแล้วก็ดูดกระดองดูหน้าดิตื่นเลยโอ้ยน่ากินหักขาขาแล้วก็หุ้ยหวานเจี๊ยบหุ้ยตัวเล็กๆคือกระดองนิ่มมากคือเปลือกนิ่มมากจนแบบกินเข้าไปเหมือนปูนิ่มเลยอ่ะปูดองนะครับชิมชอบแบบธรรมดามากกว่าเพราะแบบธรรมดามันแบบแซ่บมันก็เค็มแล้วชิมดิชิมดิไปคนละครึ่งนี่เดี๋ยวบีบให้ดูไม่ออกอะ ชนค่ะโอ้โหสวยน้ำจิ้มใดๆคือแซ่บน้ำจิ้มแซ่บมากน้องมีเนื้อเยอะกว่าปูนาใช่เนี่ยดูดิมีไข่ด้วยไหนไงบีบไข่โชว์หน่อยไงครับจิ๋วจะแจ๋วโอ้ยอร่อยว่ะหวานมากเพราะว่าการจับปูมันก็เป็นเหมือนสายหนึ่งมิติหนึ่งที่มันก็ต้องมีวิชาเหมือนกันนะใช่ถ้าเรามาจับกันเองเล่นๆนะมันไม่จับไม่ได้หรอกแล้วเราไม่รู้ด้วยอย่างถ้าเราเจอปูอันตรายอ่ะดูไม่รู้ดูไม่เป็นแล้วเมาอะไรเงี้ยไม่ได้ถ้าใครสนใจจริงผมว่าลองติดต่อ
ผื่อทีมงานไข่กองพี่เขาทำมาเขาปกติพี่เขาแบบพาตกหมึกพาอะไรอย่างงี้ใช่เขาทริปโอมากาเสะกลางทะเลเหรออยากกินไหมมากินด้วยกันครับต้องมากินด้วยกันเรียบร้อยปากตุ้ยสภาพสภาพไม่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์แค่คุณกินปูเออก็มาสิคะที่เกาะล้านจบแล้วเพื่อนๆเที่ยงคืนพอดีเลยค่ะเป็นทริปที่กินดึกที่สุดในรอบปีปีเพราะว่าเพิ่งเปิดปีมา1อาทิตย์เก้าเลยตั้งแต่2021มาถึงตอนนี้โมไม่มีวันไหนที่โมกินดึกขนาดนี้มาก่อนเลยมื้อนี้เป็นมื้อที่กินตอนเที่ยงคืนซึ่งดึกมากเปิดประสบการณ์วิถีชาวบ้านที่เราแบบวิถีชาวประมงที่เขาแบบจับปูหาปูกันเพื่อที่จะมาทำเป็นประกอบอาหารหาเช้ากินค่ำกันว่าแบบเขาทำกันยังไงถ้าวันหนึ่งแบบว่าเอ้ยปกติชาวประมงเขาก็จะแบบทำอย่างเงี้ยแหละเหยียบแล้วก็ไปทำอาหารกินอย่างเงี้ยซื้อแค่ผักซื้อแค่พริกอะไรอย่างเงี้ยเนื้อสัตว์ก็คือหาตามทะเลก็เป็นประสบการณ์ที่ดีจบแล้วค่ะสำหรับทริปเกาะล้านวันนี้ต้องขอลาตีสวัสดิ์แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปนอนก่อนจะมีรูปสวยๆให้ดูใน IG ไปดูได้ใน IG นะได้ไปแล้วค่ะเพื่อนก็ขอบคุณนะคะที่เดินทางมาร่วมกันค่ะเก็บเป้าหมายต่อไปปีนี้ต้องครบ100ร้านให้ได้บ๊ายบายค่ะชาวนักเดินทางเพื่อตามหาความอร่อยทุกท่านเยี่ยวเยี่ยว